จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะครับแต่คราวนี้กลับมาเรื่องปลดล็อกที่สปก.อีกสักครั้งเถอะครับยังมีประเด็นที่มีการถกมีการถามกันอยู่เยอะเพราะคุณนายบอกว่ามันมีประกาศเร็วๆนี้3ฉบับถูกไหมคะครับเราพูดกันไปแล้วนะฉบับเมื่อวันที่28ตุลาบอกมันมีฉบับนึงเนี่ยมันเป็นการจะไปนิรโทษหรือจะไปคลายล็อกอะไรหรือเปล่าให้กับกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินสปก.โดยไม่ถูกต้องครับขย่าขวดสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันนะฮะในช่วงใกล้ๆเนี่ยมีการออกประกาศเกี่ยวกับที่ดินสปก.3ฉบับค่ะฉบับที่1เป็นประกาศที่ลงนามเมื่อวันที่11กันยาค่ะฉบับที่2ลงนามเมื่อวันที่28ตุลาค่ะฉบับที่3ลงนามเมื่อวันที่30ตุลาทั้ง3ฉบับลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสค่ะทีนี้เราถอดรหัสไปแล้ว1ฉบับก็คือฉบับลงวันที่28ตุลาใส่ในรายละเอียดต่างๆก็ดูก็คลี่กันไปแล้วก็ได้มีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วเรียบร้อยนั่นจบไปจำได้ใช่ไหมครับว่าประกาศ28ตุลานั้นเปิดช่องให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปก.ได้กว้างขวางขึ้นไม่จำกัดเฉพาะการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตั้งโรงงานก็ได้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ก็ได้ทำเป็นศูนย์สาธิตวิจัยพัฒนาตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชก็ได้โรงน้ำแข็งโรงน้ำแข็งก็ได้ตั้งปั๊มน้ำมันก็ได้อะไรประมาณนั้นเปิดร้านอาหารก็ได้ได้หมดจะเปิดตลาดนัดหอพักก็ได้หอพักเปิดหอพักก็ได้ประมาณนั้นทีนี้ไอ้ที่บอกว่าก็ได้นี่ใครได้อย่างไรบนเงื่อนไขอะไรเราสอบทานกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรองเลขาธิการสปก.คุณสุยนไปแล้วนะใช่ค่ะที่บ้านไปเรียบร้อยแต่คราวนี้ปรากฏว่ามีคนส่งสัญญาณมาแต่ไกลเลยบอกว่าพี่หมาแกพี่แมวสาวไม่ใช่เฉพาะประกาศ28ตุลาประกาศ30ตุลาไปส่องหน่อยสิมันก็มีอะไรที่น่าถอดรหัสนะใช่เขาบอกไปส่องซิอันนี้แหละจะยิ่งกับปลดล็อกคลายล็อกเสียอีกให้ดูฉบับนี้ด้วยเขาบอกว่าฉบับวันที่30ตุลาเนี่ยคราวนี้สงสัยจะสร้างรีสอร์ทได้จริงๆเออสปก.ทองคำเนี่ยแหละเอาละครับแฟนๆนะเราจะไปกันที่ไปกันที่คุณสุริยนต์พัชรคฤหการนนท์นะคะรองเลขาธิการสปก.นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะตรวจสอบอีกรอบก็รบกวนกันทีนิดนึงให้มันเสด็จน้ำทุกประเด็นกันไปเลยก็แล้วกันคุณสุริยนต์นะทีนี้เอาละประกาศลงนามวันที่28ตุลาทำอะไรที่มากกว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ได้อย่างไรนี่ว่ากันไปแล้วแต่คราวนี้มาฉบับวันที่30ตุลาสาระมันคืออะไรทำไมถึงไปพูดกันปากต่อปากว่าสงสัยฉบับนี้แหละเปิดช่องให้ทำรีสอร์ทเชิญฮะพวกบุกรุกทำรีสอร์ททำที่พักทำแหล่งท่องเที่ยวได้รับการนิรโทษอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะเชิญฮะค่ะอธิบายนะคะก็ขออนุญาตหน่อยครับในนี้ผมเอาประเด็นสั้นๆก่อนนะครับครับครับรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทหรือโรงแรมตอนนี้กฎหมายและระเบียบกฎหมายสปก.ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครับนะครับครับนะครับถ้าดำเนินการได้ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับส่วนประกาศฉบับนี้นะครับฉบับที่2เนี่ยครับที่เป็นข้อสงสัยนะว่าประกาศฉบับที่2เนี่ยเรื่องการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่บรรลุที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงวันที่30ตุลาคม2563โดยท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมนัสเนี่ยนะครับมันเป็นกำหนดการกำหนดขอบเขตของที่ชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าขอบเขตของที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมนะครับกับความเป็นอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบรรลุที่ดินเนี่ยมีตรงขอบเขตตรงไหนนะครับถ้าเราไม่กำหนดขอบเขตชุมชนก่อนไอ้กิจการที่อยู่ใน30วรรค5นะครับตามประกาศที่28เนี่ยไม่สามารถไอ้ข้อ 1.5 เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถไปครอบอยู่ในขอบเขตพื้นที่ชุมชนตรงนี้ได้ครับครับคราวนี้ไอ้ตรงการประกาศที่ชุมชนตรงนี้นะครับประโยชน์นะครับประโยชน์นะที่จะได้รับนะครับประโยชน์ที่รับนะครับคือหลังจากเรากำหนดขอบเขตที่ชุมชนนะครับกำหนดขอบเขตของที่ชุมชนได้นะครับเราก็จะรู้ว่ากิจการที่อยู่ของเกษตรกรตรงนี้นะครับที่อยู่ของเกษตรกรที่จะอยู่ในบริเวณตรงนี้ที่อยู่ที่พงที่พักเกษตรกรเราจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาได้วันนี้คนที่อยู่ในที่ชุมชนได้ก็หนึ่งเกษตรกรที่มีอยู่ที่อยู่ตรงนั้นบุคคลนะครับที่มีต้องอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับสนับสนุนเกี่ยวเนื่องและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องเช่นร้านตัดผมร้านโชว์หวยนะครับร้านขายของชำหรือกิจการไลร้านขายของต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทตรงนั้นนะครับยังไม่สามารถออกสารสิทธิ์ให้เขาไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์เขาไม่สามารถมีการรับรองสิทธิ์เขาไม่มีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเขาอยู่ยังโดยยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้กำหนดรายกิจการให้ชัดเจนทำให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้นะครับดังนั้นการกำหนดขอบเขตตรงนี้นะครับที่กำหนดขอบเขตออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นมาตรการนะเป็นแนวทางนะครับที่จะทำให้
ข้าราชการเนี่ยนะครับสามารถกล้าที่จะทำงานกล้าที่จะทำงานได้ชัดเจนว่ากิจการขอบเขตตรงนี้นะครับตามที่ขอบเขตนี้ตามที่กรมโยธาธิการผังเมืองนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับแล้วก็สปกและหน่วยงานต่างๆกำหนดแล้วมันมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องสามารถใช้ได้แล้วกิจการนะครับตามประกาศนะครับวันที่28นะครับประกาศไอ้เรื่องของ30วรรค5นะครับเรื่องของการแชทหยดในที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องเนี่ยครับก็เอามาครอบเฉพาะกิจการที่กฎหมายบัญญัตินะครับแล้วก็ระเบียบบัญญัติให้ทำได้เท่านั้นนะครับลงเราก็ขออนุญาตให้เราขออนุญาตใช้ทำสัญญาใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เก็บเงินในส่วนของกิจการที่เป็นเรื่องของกิจการที่มีส่วนหาประโยชน์เราก็จะเก็บค่าเช่านะครับครับอันนี้ก็เป็นที่มาของ okay. ของกิจการแล้วก็สองเนี่ยให้สามารถตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ว่าเจ้าหน้าที่มีโปร่งใสไหมเพราะว่าผังมันจะกำหนดหมดว่ากิจการอะไรบ้างที่มันอยู่ในขอบเขตชุมชนชุมชนนี้มีความเหมาะสมไหมชุมชนนี้มีความเชื่อมโยงกับสังคมเมืองสังคมชนบทไงมีความต่อเนื่องกันยังไงครับแล้วการพิจารณาอนุญาตก็เป็นคณะกรรมการบรรลุที่ดินจังหวัดนะครับคณะกรรมการบรรลุที่จังหวัดผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางการปฏิบัตินะครับให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถทำได้แล้วก็ตรวจสอบได้นะครับครับส่วนครับครับครับคุณสุริยนฮะผมพยายามที่จะวิ่งตามให้ทันคุณสุริยนนะฮะผมทวนอย่างนี้ได้ไหมครับหมายความว่าจะเปิดให้เข้าไปทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ตามประกาศฉบับ28ตุลาคมได้นั้นนะครับครับจะต้องมีการประกาศให้ที่ตรงนั้นเป็นเขตที่ดินชุมชนตามประกาศฉบับที่30ตุลาก่อนถูกต้องไหมฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศตรงนี้นะครับครับเดิมมีประกาศเนี่ยประกาศเดิมเนี่ยนะครับคณะกรรมการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยครับมอบอำนาจให้คณะกรรมการมติของคณะกรรมการเป็นรูปที่ดินมอบหน้าให้คปจ.แต่ปัจจุบันดึงอำนาจกลับมาเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการกำหนดขอบเขตชุมชนเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมโยงของผังนโยบายของกรมโยธาธิการผังเมืองนะครับผังเมืองกับผังอำเภอไม่ตรงกันนะครับขอบเขตความเชื่อมโยงของความเจริญทำให้ความเจริญไม่สามารถเข้าไปถึงได้เราก็เลยต้องเอาดึงอำนาจมาเพื่อให้คณะกรรมการในรูปที่ดินเนี่ยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทุกกระทรวงทบวงกรมและผู้แทนจากเกษตรกรเนี่ยได้มีความเห็นแล้วก็ทำผังร่วมกันก่อนที่จะให้คณะกรรมการพื้นที่จังหวัดได้ใช้ในขอบเขตตรงนี้ครับกรอบให้ครับโทษในครั้งทุกครั้งผมใช้วิธียกตัวอย่างดีกว่าจะได้วิ่งตามกันทันนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นจะเปิดให้ใครเข้าไปทำร้านอาหารในที่สปกได้ตามประกาศ28ตุลาไอ้ตรงนั้นมันต้องมีการประกาศเป็นเขตที่ดินชุมชนตามประกาศฉบับที่30ตุลาก่อนคำถามก็คือว่าในการที่จะประกาศกำหนดให้ตรงไหนเป็นเขตที่ดินชุมชนนั้นนะครับพิจารณาจากอะไรเห็นตามประกาศฉบับวันที่30พูดถึงที่สปก.ซึ่งมีกลุ่มคนอาศัยอยู่แล้วเป็นกลุ่มก้อนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรก็ได้อะไรประมาณนั้นอย่างนั้นนะครับคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเนื่องจากวันนี้นะครับเรามีแผนการตรวจสอบการถือครองโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมปี62เนี่ยตรวจนะครับเราตรวจมาตลอดแล้วเรายิงเป็นในชุมชนทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับชุมชนที่อยู่ในเขตสปก.นะครับไม่น้อยกว่า 12,000 กว่าชุมชนนะครับแล้วตอนนี้เราจัดที่ดินไปแล้วในชุมชนประมาณ 600,000 กว่ารายนะครับ600,000กว่ารายเนี่ยก็คือชุมชนที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ที่ถูกเนี่ย 600,000 กว่ารายไอ้ที่ยังไม่จัดเนี่ยไม่น้อยกว่าอีก 400,000 กว่ารายที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ไม่รับการจัดอยู่โดยผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้รับการรับรองสิทธิ์นะครับไอ้การที่เราจะมาใช้ตรงนี้เราก็ต้องเอาแผนที่ตรงนี้มาครอบดูว่าชุมชนตรงเนี้ยขอบเขตของชุมชนที่อยู่เนี่ยความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็แยกเอาภาพถ่ายโดยเดียวมาแยกว่าเป็นบ้านเรือนเท่าไหร่เป็นกิจการอะไรเท่าไหร่แยกออกมานะครับตรวจใครที่เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใครที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่บัญญัติไว้นะมีกี่เปอร์เซ็นต์กิจการอะไรบ้างที่ได้ไม่ได้อันนี้แหละครับจะเข้าสู่คณะกรรมการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสปก.จะเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับกรมโยธาธิการผังเมืองนะครับแล้วก็คณะทำงานหน่วยงานต่างๆมาดูว่าขอบเขตชุมชนตรงนี้มันสมควรไม่สมควรประกาศขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับเข้าใจแล้วนี้นะครับเข้าใจแล้วก็คือที่สปก.ตรงไหนก็แล้วแต่มีชุมชนตั้งอยู่เยอะๆก็มีโอกาสที่จะพิจารณาประกาศให้ตรงนั้นเป็นเขตที่ดินชุมชนนะครับเมื่อประกาศให้ตรงนั้นเป็นเขตที่ดินชุมชนก็จะนำไปสู่
การยื่นขอทำประโยชน์ที่มากกว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ตามประกาศฉบับที่วันที่28ถ้าเข้าใจตามนี้ประเด็นมันอยู่อย่างเดียวก็คือในการประกาศกำหนดให้ตรงไหนเป็นเขตที่ดินชุมชนนั้นเมื่อสักครู่คุณสุยนต์บอกว่าก็มักจะดูทำเลที่มีชุมชนตั้งอยู่เยอะแยะแล้วและชุมชนที่ตั้งอยู่เยอะแยะและตรงนั้นมันก็จะมีทั้งเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตรกรถูกต้องไหมครับครับทีนี้พอประกาศเป็นเขตที่ดินชุมชนกันไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นก็สามารถมายื่นขอตามมาตรา28ไม่ใช่ตามประกาศวันที่28ตุลาได้หมดเลยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่เป็นเกษตรกรมายื่นขอใช้ประโยชน์ได้หมดเลยหรือเปล่าฮะถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ที่เขากำหนดเป็นเกษตรชุมชนก็ได้หรือเปล่าคะคือตรงนี้นะครับมันคือปัญหาว่าเราแยกประเภทออกมาก่อนครับประเภทที่อยู่ในที่ชุมชนเขามีแปลงเกษตรกรรมแต่เขาบ้านเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ได้แน่นอนหนึ่งครับได้แน่นอนสองเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นครอบครัวขยายนะครับซึ่งครอบครัวขยายคือบางทีลูกหลานอยู่ขยายขายตัวไม่มีที่ไปแต่ก็ประกอบกิจการตรงนั้นนะฮะก็อันนี้ก็ได้แต่คนที่คืออยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็ไม่มีกิจการนะครับไม่มีกิจการนะครับยังไม่มีกิจการตรงนั้นไม่มีกิจการสนับสนุนไม่มีที่เกษตรกรรมอันนี้แหละคือปัญหาซึ่งจะต้องดึงออกมาว่ามีเท่าไหร่ซึ่งสปกจังหวัดมีแผนการตรวจสอบการทำประโยชน์ตรวจสอบอาการหรือของต้องลงไปตรวจมาทั้งหมดแยกประเภทพวกที่จดหมายเราจะทำยังไงกิจการต่างๆก็เช่นกันไอ้ที่ได้อยู่เท่าไหร่ที่ไม่ได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดอ่ะอันนี้ต้องโปร่งใสหมดเพราะว่าสปกต้องแยกมาส่วนที่มีปัญหาอยู่จะดำเนินการยังไงเราก็เสนอคณะกรรมการรู้จริงประกอบกิจกรรมถ้ามันมีปัญหามากก็เสนอครม.เข้าไปว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงครับแต่ส่วนที่เป็นรีสอร์ทอะไรเนี่ยไม่ว่าฉบับไหนเนี่ยยังไม่มีการปลดล็อกให้ทำได้ถูกไหมคะสำหรับที่ดินสปกไม่มีกฎหมายและระเบียบปลดล็อกครับวันนี้ระหว่างรีสอร์ทก็ยึดมาเป็นของหลวงก่อนครับและในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้ไหมเพราะมันมีจำนวนมากที่ถูกยึดฟ้องร้องแล้วมันมีสภาพความเป็นรีสอร์ทนะคะในอนาคตครับก็วันนี้กฎหมายสปกมันได้สปกกำลังจะแก้กฎหมายก็คือตอนนี้ร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงแก้กฎหมายอยู่ระหว่างฟังความคิดเห็นไปรายจังหวัดรายภาคครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมารับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะเสนอเข้าสภาได้ก็คงประมาณกันยา64ส่วนที่จะให้สามารถทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สภาโอเคไปว่ากันอีกช็อตนึงก็กฎหมายเดิมทำไม่ได้ก็คือผิดกฎหมายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ถูกกฎหมายนะครับครับสรุปนะฮะประกาศลงวันที่28ตุลาก็ดีประกาศลงวันที่30ตุลาก็ดีออกมาเพื่อแก้ปัญหาชุมชนบนที่ดินสปกนี่แหละให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆได้ผมขอยืนยันนะครับว่าประกาศตรงทั้ง2ฉบับลงมาเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและเกษตรกรหรือว่าบุคคลหรือผู้ที่ประกอบกิจการเนี่ยให้สามารถอยู่ไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยที่ได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็ต้องทำให้เร็วด้วยครับตามนโยบายฉบับเพราะว่าคนที่ถูกก็ต้องได้คนที่ไม่ถูกก็ต้องกันกองมาเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับครับคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับก็คือผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทบนที่สปกสิ่งที่กำลังจะแก้กฎหมายและกำลังจะเข้าสภานะครับสาระของการแก้กฎหมายสปกก็คือผมเอาละถูกดำเนินคดีฐานไปสร้างรีสอร์ทบนที่สปกบุกรุกในที่สุดผมก็ต้องยกรีสอร์ทที่ผมสร้างให้กับทางราชการกันไปแต่กฎหมายที่แก้ใหม่ผมสามารถที่จะย้อนกับหลังจากที่ดำเนินคดีกันไปแล้วนะฮะผมสามารถที่ย้อนกลับไปขอเช่ารีสอร์ทจากทางราชการมาดำเนินธุรกิจต่อได้ใช่ไหมครับนี่คือสาระที่เรากำลังเสนอแก้กฎหมายคืออันนี้อยู่ที่ร่างกฎหมายไปนะครับเพียงเขาอยู่ที่การรับฟังความคิดเห็นอ๋ออันฉบับใหม่ที่จะกันยา64อันนั้นอีกฉบับนึงถูกไหมคะยังไม่ใช่ตอนนี้ครับที่กำลังจะแก้นี่แหละจะแก้รอบนี้ใช่ไหมครับที่กำลังจะแก้รับฟังถูกแล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับมันเหมือนกับสวนส้มธนาธรนี่แหละก็สร้างบนที่สปกอย่างแรกก็ต้องสิ่งที่เขาจะแก้กฎหมายกันจะแก้กฎหมายกันก็คือแก้เพื่อให้เจ้าของสวนส้มธนาธรหลังจากถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยย้อนกลับไปขอเช่าสวนส้มธนาธรกลับมาทำธุรกิจต่อได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ต้องรอแก้กฎหมายก่อนถูกไหมถ้าไม่มีกฎหมายตอนนี้ก็ทำไม่ได้โอเคเข้าใจมันอยู่ที่กฎหมายว่าปลดล็อกใครหรือเปล่าชัดเจนเข้าใจครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะคุณดนายคุณมอลัสครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะท่านรองเลขาธิการสปกนะคะคุณสุริยนต์พัชรคารุกานนท์ค่ะก็มาเข้าใจตอนที่ผมยกตัวอย่างเยอะๆนั่นแหละมาเลยเห็นภาพเพราะคนเขาติดใจตรงนี้แหละว่าตอนนี้ได้ไหมแต่ว่าในอนาคตถ้ามันแก้ได้ก็ได้นะแต่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เท่านั้นยกร่างและกำลังเวียนขอความเห็นทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นไปวัดใจกันตรงเวียนความเห็นนั่นแหละถ้าเวียนความเห็นให้ปลดล็อกโหยนี่แถววังน้ำเขียวนี่เป็นร้อยๆแห่งเลยนะเขาเตรียมเลยนะเตรียมยื่นขอได้เลยนะไอ้ที่ยึดที่ฟ้องกันไปแล้วยังคาราคาซังเนี่ย
ถ้าคุณพูดอย่างนี้นะไม่เดี๋ยวกฎหมายผ่านเร็วอุ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะพักสักครู่พักก่อนเดี๋ยวมาว่ากันต่อค่ะ